ระแคะระคายว่าจะแตกอะไรเลยถ้าไม่ถามนี่ก็แบบงงมากจริงรู้สึกไงครับที่แกพูดว่าแบบว่าเราไม่ได้เพื่อนสนิทไม่นะคะเราไม่เห็นว่าเขาพูดว่าเราไม่ใช่เพื่อนสนิทเขาแค่บอกว่าถ้าสั่งในคลิปนะแมทก็บอกว่าเราเป็นเพื่อนแต่เขามีเพื่อนหลายกลุ่มซึ่งแน่นอนคนทุกคนต้องมีเพื่อนหลายกลุ่มเป็นเรื่องธรรมชาติเต้าไม่ได้มองอย่างนั้นอ่ะคือเต้ามองว่าความสนิทมันวัดกันที่ไหนอ่ะสำหรับเต้ามองว่าเต้ารู้สึกสบายใจและเต้าก็รู้สึกหวังดีกับเพื่อนๆทุกคนอย่างแก๊งเฟอร์รี่ทุกคนเต้ารู้สึกว่าเป็นคนที่เต้าอยากจะให้อยู่รอบเต้าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มาสนใจว่าใครจะมองอะไรยังไงค่ะเรารู้กันของเราว่าเรารู้สึกอย่างไรค่ะหลายคนเขามองว่าแบบเหมือนสนิทแค่แบบร่วมงานเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทุกอย่างมันก็ต้องมีเวลาในการค่อยๆเรียนรู้กันไปอะค่ะมันไม่ได้มาตัดสินว่าวันนี้สนิทหรือยังอะไรยังไงอะค่ะทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาในการที่เราจะได้คุยกับแมทแล้วหรือยังเราคุยกันในไลน์กลุ่มค่ะแล้วก็มีคุยไม่ได้โทรคุยกันไม่ได้อะไรค่ะคือก่อนที่จะมีข่าวหลังมีข่าวก็แมทก็ปกติไม่ได้มีการแบบว่ามาพูดอะไรนอกจากว่าขอโทษนะที่ทำให้แบบว่าจะต้องมาตอบคำถามแกก็ยังติดใจอะไรของเราไหมคะไม่ค่ะไม่ได้ติดใจตั้งแต่แรกแต่เชื่อใจเร็วๆนี้ยังค่ะเพราะว่ายุ่งมากสำหรับแต้วนะคะแล้วก็เขาอาจจะเจอกันเองหรือเปล่าไม่น่านะเพราะว่าในกลุ่มยังไม่ได้แอคทีฟอะไรมากมายใช่ให้กำลังใจตั้งแต่แรกค่ะตั้งแต่แบบช่วงที่มีต้องไปแล้วมีอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวคงมีโอกาสนั้นเจอกันค่ะกับข่าวนี้มันทำให้คนจับตามองกลุ่มเรามากขึ้นแล้วมันมีความรู้สึกยังไงบ้างคือเต้าว่ามันก็แปลกใจตั้งแต่จับตาว่าเป็นแก๊งเฟอร์บี้อะไรแล้วแหละก็มีคนมาถามมันว่าชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นเรื่องปกติเราไม่ได้มองว่ามันซีเรียสแสดงว่ายืนยันว่าแก๊งเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมหรือว่าไม่ได้เป็นชื่อแก๊งคือมันไม่ได้คือจริงๆเราไม่อยากให้มองว่าเป็นแก๊งอะไรด้วยซ้ำคือเราแค่แบบว่าเป็นแฮชแท็กขึ้นมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นชื่อที่เรียกแก๊งนี้ขึ้นมามันก็เลยไปเปรียบเทียบกับกลุ่มนางฟ้าแก๊งนางฟ้าว่าเป็นรุ่นซีซั่น2ตรงนี้ตั้งรู้สึกไงบ้างอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เนาะก็แล้วแต่ขอถ่ายอินเสิร์ตนิดนึง